เว็บอีกอันหนึ่งที่จะแนะนำให้ลองเข้าไปดูก็คือเว็บของ Lancaster หรือว่า CQP Web ในเว็บนี้เนี่ยก็จะมีคอร์พัสอยู่หลายตัวที่เปิดให้เราสามารถเข้าไปใช้งานได้แต่การใช้งานเนี่ยเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนอย่างในที่นี้ผมก็สมัครเป็นเมมเบอร์แล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วแล้วก็เราสามารถเลือกดูคอร์พัสที่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้งานได้อันนี้ก็เป็น full access อันนี้ก็เป็น normal access ก็จะมีอยู่หลากหลายอยู่พอสมควรอันหนึ่งที่จะให้ดูในที่นี้ก็คือ Thai National Corpus ซึ่งก็คือตัวที่เอาไปฝากไว้ที่ CQP Web เพื่อเป็นอีกแหล่งหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลของภาษาไทยนี้พอเรากดเข้าไปหน้าจอ interface ก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถค้นคำที่เราต้องการได้อย่างสมมติถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าคำว่าใจเนี่ยมีคำอะไรอยู่ข้างหน้ามันได้บ้างเราก็สามารถจะค้นในลักษณะแบบนี้ก็มีตัดสินใจน่าสนใจพอใจ อยากรู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็ดูที่ frequency breakdown เราก็จะเห็นคำที่มากสุดคือเข้าใจหัวใจสนใจตัดสินใจจิตใจโอเคทีนี้ถ้าเรา อยากจะเห็นตัวอย่างของคำพวกนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูต่อได้เนี่ยคำว่าเข้าใจอะไรทั้งหลายพวกนี้แล้วจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปโอเคสมมติเรารู้ละเราอยากจะดูคำว่าเข้าใจเนี่ยเราก็เซิร์ชคำว่าเข้าใจแล้วก็ในที่นี้เราสามารถที่จะดูdistribution ของมันได้ว่าคำว่าเข้าใจเนี่ยปรากฏอยู่ในเทคประเภทไหนเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยู่ในช่วงปีไหนหรือย้อนกลับไปดูหน้าเดิมเนี่ยเราอาจจะอยากดู collocation ของคำว่าเข้าใจก็สามารถที่จะดู collocation ได้อันนี้ก็เป็น collocation ของคำว่าเข้าใจซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นค่าตัวอื่นได้แล้วแต่ต้องการอย่างสมมติถ้า mutual inflation เราก็จะได้คำอีกชุดหนึ่งออกมาแล้วที่น่าสนใจของเว็บอันนี้ก็คือในตอนค้นเนี่ยเราสามารถที่จะค้นแบบหลายคำ อย่างสมมุติเรากำลังอยากจะค้นคำว่ากำลังแล้วก็ทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยกำลังอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในตรงนี้จะมีคำอะไรบ้างกี่คำเราก็สามารถใช้รูปแบบนี้ได้เนี่ยก็คือว่ากำลังก็อยู่แล้วก็อยู่ในระยะไม่เกิน5คำตรงนี้อันนี้เราก็จะได้ตัวอย่างออกมากำลังทำงานอยู่กำลังส่งข้อมูลอยู่กำลังพิจารณาพิกัดอยู่เพราะงั้นใน CQP Web ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปค้นข้อมูลภาษาไทยได้แล้วก็จริงๆเขาก็จะมีคอร์พัสอื่นที่ให้เราสามารถเข้าไปใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัว British National Corpus มีเนี่ยอันนี้ก็เป็น Corpus ทั้งหลายที่มีอยู่ที่เราสามารถที่จะใช้งานได้ American English British English BNC Sampleการใช้งานก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็อินเทอร์เฟซทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วการค้นก็มีวิธีการค้นที่ซับซ้อนได้อันนี้ก็ต้องไปดูต่อเอาในเรื่องของซินแท็กของการค้นโดยเว็บตัวนี้